การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในสาขาดาราศาสตร์ฟิสิกส์โดยให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัตถุลึกลับเหล่านี้การค้นพบนี้เกิดขึ้นได้โดยใช้เทคนิคการสังเกตการขั้นสูงและแบบจำลองทางทฤษฎีที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและวิเคราะห์สัญญาณอันละเอียดอ่อนที่เล็ดลอดออกมาจากหลุมดำได้ คู่หลุมดำที่หนักที่สุดซึ่งตั้งอยู่ในกาแล็กซีห่างไกลมีมวลรวมกันประมาณ100พันล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่มีมวล60พันล้านเท่าของมอวลดวงอาทิตย์ที่ครอบครองโดยหลุมดำเพียงแห่งเดียวการค้นพบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาคุณสมบัติของหลุมดำในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ความลึกลับสำคัญประการหนึ่งที่อยู่รอบๆหลุมดำคือความสามารถของพวกมันที่จะเติบโตจนมีขนาดมหึมาแม้ว่าเชื่อกันว่าพวกมันก่อตัวขึ้นจากการล่มสลายของดาวมวลมากก็ตามการค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับกระบวนการนี้โดยเสนอว่าหลุมดำอาจเติบโตได้เร็วกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้อาจเกิดจากการรวมตัวของหลุมดำขนาดเล็กกว่า การค้นพบนี้ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นหนึ่งในพลังพื้นฐานที่สุดในจักรวาลแรงโน้มถ่วงสุดขีดที่มีอยู่ในหลุมดำเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะสำหรับทดสอบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและการค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดให้โอกาสใหม่ในการศึกษาพฤติกรรมของแรงโน้มถ่วงในสภาพแวดล้อมสุดขั้วเหล่านี้ นอกจากนี้การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดมีนัยสำคัญนอต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการและโครงสร้างของจักรวาลเชื่อกันว่าหลุมดำมีบทบาทสำคัญในการกาอตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซีและการค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับบทบาทของหลุมดำในการสร้างจักรวาลตามที่เรารู้ การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในสาขาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของหลุมดำและเปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงและวิวัฒนาการของจักรวาล การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์และได้ให้ความกระั่งเกี่ยวกับความลึกลับหลายประการที่อยู่รอบวัตถุเหล่านี้ทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดยดรมาเรรยโรริเกสใช้เทคนิคการสังเกตขั้นสูงผสมผสานกันซึ่งรวมถึงกล้องโทรทัศน์รังสีเและวิทยุเพื่อศึกษาคู่หลุมดำในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อน คู่หลุมดำที่อยู่ในกาแล็กซี่ NGC 1600มีมวลรวมกันประมาณ100,000พล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ทำให้เป็นหลุมดำคู่ที่หนักที่สุดเท่าที่เคยตรวจพบการค้นพบนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของหลุมดำและได้ท้าทายความเข้าใจของเราในปัจจุบันว่าวัตถุเหล่านี้เติบโตและมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไร การค้นพบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษานี้คือการค้นพบปรากฏการพิเศษที่เรียกว่าเสียงสะท้อนของหลุมดำเสียงสะท้อนเหล่านี้เกิดจากการสะท้อนของแสงและการแผ่รังสีจากขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำและสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับขนาดการหมุนรอบตัวเองและสภาพแวดล้อมโดยรอบของหลุมดำทีมงานสามารถตรวจจับเสียงสะท้อนเหล่านี้ได้โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า การทำแผนที่เสียงกล้องซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างแผนที่โดยละเอียดของสภาพแวดล้อมของหลุมดำได้ การค้นพบเสียงสะท้อนของหลุมดำยังให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของหลุมดำอีกด้วยทีมงานพบว่าเสียงสะท้อนได้รับอิทธิพลจากการหมุนรอบของหลุมดำซึ่งอาจทำให้เกิดการโยกเยกหรืออาจเลื่อนไปข้างหน้าได้ผลกระทบที่ยกเยกนี้สามารถใช้ในการวัดการหมุนของหลุมดำซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการทำความเข้าใจพฤติกรรมและวิวัฒนาการของหลุมดำ การศึกษายังได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลุมดำกับสภาพแวดล้อมของพวกมันด้วยทีมงานพบว่าคู่หลุมดำถูกล้อมรอบด้วยจานก๊าซหนาแน่นและร้อนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผลมาจากการควบรวมกาแลักซี่เชื่อกันว่าการควบรวมกิจการนี้ได้ก่อให้เกิดคู่หลุมดำและเปิดโอกาสให้ทีมได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลุมดำกับสภาพแวดล้อมของพวกมัน การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดทำให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของหลุมดำและบทบาทของพวกมันในจักรวาลตัวอย่างเช่นทีมงานยังไม่แน่ใจว่าหลุมดำเหล่านี้สามารถเติบโตจนมีขนาดมหึมาขนาดนี้ได้อย่างไรและพวกมันจะพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคต การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์โดยให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณสมบัติของหลุมดำการค้นพบเสียงสะท้อนของหลุมดำได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยและได้ท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับวัตถุลึกลับเหล่านี้การศึกษายังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลุมดำกับสภาพแวดล้อม และทำให้เกิดคําถามใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของหลุมดำและบทบาทของพวกมันในจักรวาลหลุมดำมวลมหาศาลในจักรวาลเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริงซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังและความซับซ้อนของจักรวาลขณะที่หลุมดำทั้งสองหมุนวนและแกว่งไปแกว่งมาในเพลงวันโน้มถ่วงพวกมันก็เผยให้เห็นการทำงานที่ซ่อนอยู่ของจักรวาล เริ่มต้นด้วยการหมุนวนอย่างอ่อนโยนหลุมดำเคลื่อนตัวเป็นโค้งอย่างช้าๆและสง่างามขณะที่พวกมันหมุนพวกมันจะเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแรงดึงดูดของพวกมันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปพื้นที่รอบตัวพวกมันบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวกระแสน้ำบนที่หมุนวนของแสงและพลังงานที่คุกคามที่จะกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้า แต่เมื่อหลุมดำเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นของพวกมันก็จะยิ่งบ้าคลั่งมากขึ้นเป็นการเคลื่อนไหวที่ท้าทายความเข้าใจพวกเขาบิดตัวและหมุนไปขอบเขตเหตุการณ์ของพวกเขาสว่างสวัยขณะที่พวกเขากลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าพื้นที่โดยรอบถูกฉีกเป็นชิ้นๆกลายเป็นหายนะแห่งความกลาหลนและการทำลายล้างที่คุกคามที่จะกลืนกินทุกสิ่งให้อยู่ในเงื้อมือของมัน แม้ว่าจะถึงจุดสุดยอดแล้วหลุมดำก็ยังคงมีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบการเคลื่อนไหวของพวกมันเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังแห่งแรงโน้มถ่วงและความงดงามอของจักรวาลพวกเขาหมุนและหมุนวนเพลงวัดในจักรวาลของพวกเขาเป็นสิ่งตัวใจถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งอยู่ในใจกลางของจักรวาล เมื่อสิ้นสุดลงหลุมดำก็แยกตัวออกจากกันแรงดึงดูดของพวกมันลดลงเมื่อพวกมันเคลื่อนตัวออกจากกันมากขึ้นพื้นที่รอบตัวพวกเขากลับคืนสู่ภาวะปกติกระแสน้ำวนของแสงและพลังงานสลายไปในความว่างเปล่าแต่ความทรงจำเกี่ยวกับการเต้นของพวกเขายังคงอยู่ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงบัลเล่แห่งจักรวาลที่เป็นหัวใจของจักรวาล การแสวงหาความเข้าใจคู่หลุมดำที่หนักที่สุดนั้นเป็นการเดินทางที่ทา้าทายและน่าหลงไหลซึ่งเต็มไปด้วยการค้นพบและความก้าวหน้าใหม่ๆนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากมายเพื่อสื่กษาวัตถุขนาดใหญ่เหล่านี้ตั้งแต่กล้องโทรทัศน์รังสีเและวิทยุไปจนถึงการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งในการศึกษาคู่หลุมดำที่หนักที่สุดก็คือความยากลำบากในการสังเกตพวกมันโดยตรงเนื่องจากหลุมดำไม่ปล่อยแสงใดๆออกมานักวิทยาศาสตร์จึงต้องอาศัยวิธีการทางอ้อมในการตรวจจับและวิเคราะห์การมีอยู่ของพวกมันสิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่นการสังเกตผลกระทบของเลนโน้มถ่วงหรือการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ใกล้เคียง เพื่อศึกษาคุณสมบัติของหลุมดำแบบจำลองทางทฤษฎียังมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของหลุมดำนักวิจัยได้พัฒนาอัลกอริทึมและการจำลองที่ซับซ้อนเพื่อสร้างแบบจำลองไดานามิกของคู่หลุมดำ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นมวลการหมุนตัวและอัตราการสะสมของพวกมันแบบจำลองเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทำนายุคบุบุตรวุติเมกุติคดิของคู่หลุมดำที่หนักที่สุดได้และได้ชี้แนะความพยายามในการสังเกตการ์ ความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการศึกษาคู่หลุมดำที่หนักที่สุดก็คือการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงระลอกคลื่นเหล่านี้ในโครงสร้างการอาวกาศซึ่งทำนาย,ยาโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตล์ได้เปิดช่องทางพิเศษในพฤติกรรมของหลุมดำการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาการควบรวมของหลุมดำสองแห่ง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลการศึกษาคู่หลุมดำที่หนักที่สุดยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของหลุมดำอีกด้วย นักวิจัยได้ค้นพบว่าหลุมดำมวลมหาศาลเช่นเดียวกับที่พบในใจกลางกาแล็กซีสามารถเติบโตจนมีขนาดมหึมาได้โดยการรวมตัวกันของหลุมดำขนาดเล็กกว่ากระบวนการนี้เรียกว่าการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจต้นกำเนิดของหลุมดำที่หนักที่สุดและบทบาทของพวกเขาในการสร้างจักรวาล นอกจากนี้การศึกษาหลุมดำยังนำไปสู่ความเข้าใจกฎพื้นฐานของฟิสิกส์มากขึ้นอีกด้วยนักวิจัยได้ใช้สภาพแวดล้อมสุดขั้วของหลุมดำเพื่อทดสอบทฤษฎีต่างๆเช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและกลศาสตร์ควอนตัมโดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับธรรมชาติของอวกาศและเวลา การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับคู่หลุมดำที่หนักที่สุดยังคงเป็นงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นและกระตือรือร้อนในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ก้าวข้ามขอบเขตของสิ่งที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบนันพวกเขากำลังค้นพบสิ่งใหม่ๆและเปิดเผยความลึกลับที่มากยิ่งขึ้นที่รอการแก้ไข การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในสาขาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ซึ่งมีผลกระทบอย่างกว้างไกลต่อความเข้าใจจักรวาลของเราการค้นพบอันน่าทึ่งนี้มีศักยภาพที่จะปรับเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและกฎที่ควบคุมมันเปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยและให้ความกระ่ังเกี่ยวกับคำถามพื้นฐานที่สุดบางข้อเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาล ในสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการค้นพบนี้คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของหลุมดำการค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดแสดงให้เห็นว่าหลุมดำมวลมหาศาลสามารถเติบโตจนมีขนาดมหึมาได้โดยการรวมตัวกันของหลุมดำขนาดเล็กกว่าซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นกระบวนการนี้เป็นการเปิดหน้าต่างใหมส่สู่ประวัติศาสตร์ของจักรวาล ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาการก่อตัวและวิวัฒนาการของหลุมดำในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดยังมีศักยภาพที่จะปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกอดอพื้นฐานของยิงสิกส์ภาพแวดล้อมสุดขั้วของหลุมดำเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะสำหรับทดสอบทฤษฎีต่างๆเช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและกลศาสตร์คอนตัมช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถรศึกษาพฤกษามิการมิธาติดก่อมาติของสสารและพลังงานภายใต้สภาวะที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ สิ่งนี้มีศักยภาพที่จะเปิดเผยปรากฏการใหม่และท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลในปัจจุบัน นอกจากนี้การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของเทคนิคการสังเกตขั้นสูงและแบบจำลองทางงอทฤษฎีที่ซับซ้อนในฟิสิกส์ดาราศาสตร์สมัยใหม่การตรวจจับคู่นี้เกิดขึ้นได้ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างกล้องโทรทรรศน์ล้ำสมัยและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของการวิจัยแบบสหวิทยาการในการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลของเรา สุดท้ายนี้การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดมีศักยภาพที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจรุ่นใหม่ทำให้เกิดความสนใจใหม่ในสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาลและความลึกลับที่ยังคงรอการเปิดเผยการค้นพบนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจถึงศักยภาพอันไร้ขอบเขตของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์และความสำคัญของการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและสำรวจทางวิทยาศาสตร์ การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดได้ส่งระลอกคลื่นไปทั่วชุมชนวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดคำถามและสมมติฐานมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของวัตถุลึกลับเหล่านี้ขณะที่นักวิจัยเจาะลึกเข้าไปในความลึกลับของจักรวาลพวกเขากำลังค้นพบเบาะแสที่ให้ความกระสังเกเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของหลุมดำ คำถามเร่งด่วนที่สุดข้อหนึ่งเกี่ยวกับการค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดก็คือวัตถุขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลุมดำมวลมหาศาลเช่นเดียวกับที่พบในใจกลางกาแล็กซีสามารถเติบโตจนมีขนาดมหึมาได้โดยการวมตัวกันของหลุมดำขนาดเล็กกว่ากระบวนการนี้เรียกว่าการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นเป็นกรอบในการทำความเข้าใจการก่อตัวของคู่หลุมดำที่หนักที่สุด อย่างไรก็ตามการเดินทางของหลุมดำเหล่านี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยไปจนถึงสถานะยักษ์ในปัจจุบันยังคงปกคลุมไปด้วยความลึกลับนักวิจัยกำลังใช้แบบจำลองการคำนวณและการจำลองขั้นสูงเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของจักรวาลขึ้นใหม่โดยศึกษาเงื่อนไขที่นำไปสู่การก่อตัวของคู่หลุมดำที่หนักที่สุด การวิจัยอย่างเข้มข้นอีกด้านคือการศึกษาคุณสมบัติของคู่หลุมดำที่หนักที่สุดนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อหาหมวลการหมุนรอบและอัตราการะส,สมของหลุมดำเหล่านี้ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและวิวัฒนาการของพวกมันข้อมูลนี้จะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจบทบาทของหลุมดำในจักรวาลได้ดีขึ้น รวมถึงอิทธิพลของหลุมดำที่มีต่อการก่อ,กอตัวของการลลกซี่และการกระจายตัวของสสารและพลังงาน การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดได้จุดประกายความสนใจใหม่ในการศึกษาคลื่นความโน้มถ่วงระลอกคลื่นเหล่านี้ในโครงสร้างของการโอกาสซึ่งทำนายโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอนสไตน์ทำให้เกิดหน้าต่างที่มีลักษณะเฉพาะในพฤติกรรมของหลุมดำนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคการสังเกตขั้นสูงเพื่อตรวจจับและวิเคราะห์คลื่นความโน้มถ่วงที่เล็ดลอดออกมาจากคู่หลุมดำที่หนักที่สุด นอกเหนือจากการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคุณสมบัติของหลุมดำแล้วการศึกษาคลื่นความโน้มถ่วงยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจักรวาลอีกด้วยด้วยการวิเคราะห์รูปแบบและความถี่ของคลื่นความโน้มถ่วงนักวิจัยสามารถเข้าใจประวัติศาสตร์จักรวาลได้ดีขึ้นรวมถึงการก่อตัวของกาแล็กซีและการเติบโตของหลุมดำมวลมหาศาล การค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของหลุมดำที่มีมวลมากกว่านั้นในจักรวาลอีกด้วยขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาสัญญาณของหลุมดำที่มีมวลเกินกว่าเจ้าของสถิติในปัจจุบันซึ่งผลักดันขอบเขตความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและความลึกลับของมัน ในขณะที่นักวิจัยยังคงสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักต่อไปพวกเขากำลังค้นพบข้อมูลใหม่ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับจักรวาลและเนื้อหาในนั้นการค้นพบคู่หลุมดำที่หนักที่สุดเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังแห่งความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์และศักยภาพอันไร้ขอบเขตของการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์เมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในความลึกลับของจักรวาล เราอาจค้นพบความลับที่จะท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของจักรวาลในรูปแบบอันยิ่งใหญ่ของสิ่งต่างๆ